สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเรื่องเล่าคนเลี้ยงผีตอนเรื่องของเพื่อนที่ชื่อกิ่งเรื่องนี้ส่งเข้ามาจากคุณคิวครับคุณคิวเล่าว่าสมัยผมเรียนชั้นประถมในจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานอยู่ติดชายแดนประเทศกัมพูชาผมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อกิ่งกิ่งเป็นเด็กผู้หญิงหน้าตาดีน่ารักครับแต่ว่าแขนข้างขวาของเธอนั้นมีถึงเพียงบริเวณข้อศอกเท่านั้นหรือพูดง่ายๆแขนขวาพิการนั่นเองผมค่อนข้างสนิทกับเธอเป็นพิเศษจนเธอก็เล่าอะไรแปลกๆให้ผมฟังบ่อยๆว่าเธอมองเห็นเปรตที่หลังโรงเรียนบ้างหรือเห็นคนอยู่บนต้นไม้ระหว่างทางกลับบ้านบ้างเย็นวันหนึ่งผมกลับบ้านมาเจอแม่พอดีซึ่งวันนี้แม่ดูไม่เหนื่อยมากผมเลยชวนไปคุยเรื่อยๆจนเรื่องของกิ่งผมเล่าเรื่องที่กิ่งเห็นอะไรแปลกๆให้แม่ฟังแม่เลยบอกว่าก็อาจจะจริงเพราะตัวกิ่งเองนั้นเป็นเด็กมีกรรมติดตัวมาแต่เกิดคือแม่ผมก็รู้จักกับครอบครัวของกิ่งครับจากนั้นก็เป็นแม่ผมเองที่เล่าให้ผมฟังยาวเลยแม่ผมเล่าว่าเมื่อราว10ปีก่อนที่ผมจะเกิดผมเกิด2533เรื่องที่แม่เล่าเกิดขึ้นราวๆ2523เย็นวันหนึ่งที่หมู่บ้านชาวบ้านต่างมารวมตัวกันที่บ้านของนาก้านพ่อของกิ่งเพราะวันนั้นควายที่บ้านนาก้านจะคลอดมันส่งเสียงร้องตั้งแต่เช้าแต่ไม่คลอดสักทีชาวบ้านที่เสร็จจากทำไร่ไถนาก็มาช่วยกันดูช่วยกันเตรียมทำคลอดพวกกี่เหล้าที่หวังจะมากินลูกควายที่มึงคลอดเป็นกับแกล้งก็มากันเยอะครับในสมัยนั้นวัวควายเวลาคลอดส่วนใหญ่ลูกจะไม่รอดหรือแท้งนั่นเองเพราะเขายังใช้วัวควายทำไร่ไถนายังไม่มีรถไถใช้เหมือนทุกวันนี้ทำให้ควายที่ท้องมีโอกาสแท้งสูงเวลาผ่านไปสักพักใหญ่ชาวบ้านต่างช่วยกันปลอบขวัญควายให้ควายคลอดลูกตามความเชื่อของคนแถบนั้นในที่สุดแม่ควายก็คลอดลูกได้สำเร็จเสียงเฮของชาวบ้านดังลั่นด้วยความดีใจเพราะทั้งแม่ควายและลูกควายต่างรอดทั้งคู่แต่ปรากฏว่าลูกควายที่คลอดออกมากลับพิการไม่มีขาหน้าข้างขวาครับชาวบ้านส่วนใหญ่ก็บอกให้เลี้ยงไว้เพราะสภาพร่างกายค่อนข้างสมบูรณ์แข็งแรงดีขาดแค่เพียงขาข้างเดียวเท่านั้นแต่นาก้านแกเห็นว่ามันคงเป็นภาระของแกหากแกเลี้ยงเอาไว้บวกกับคำยุโยงของคนในวงเล่าว่าให้ข้ากินซะเลี้ยงไว้ก็ใช้งานไม่ได้นาก้านจึงเดินขึ้นบ้านไปแล้วกลับลงมาพร้อมกับค้อนแม่บอกว่าลักษณะคล้ายๆค้อนปอนแกเดินดุ่มๆ มาในวงที่คนกำลังล้อมลูกควายอยู่ไม่ฟังคำคัดค้านของใครเลยในขณะที่แกกำลังจะทุบลูกควายลูกควายเองก็กำลังพยุงตัวเองนั่งเหมือนจะลุกเดินไปหาแม่ของมันแม่ควายร้องเสียงดังมากทันทีที่นาก้านเอาค้อนทุบหัวลูกควายอย่างแรงชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างอนาจใจด้วยทั้งเสียงร้องโหยหวนของแม่ควายกับเสียงร้องอย่างทรมานของลูกควายที่โดนทุบกว่าจะสิ้นใจเป็นภาพที่ไม่น่าดูเลยแม่ยังเล่าต่อว่าแม่ควายร้องไห้น้ำตาไหลออกมาไม่หยุดมันส่งเสียงร้องโหยหวนทั้งคืนจนเช้ามาแม่ควายตัวนั้นก็ตายบ้างก็บอกว่าแม่ควายนั้นตรอมใจตายบ้างก็บอกว่าแม่ควายเป็นควายสาวท้องแรกหาทนพิษจากการคลอดไม่ไหวเลยตายก็เดาๆกันไปต่างๆนานา
เวลาผ่านไปจนกระทั่งวันที่กิ่งเกิดมาบนโลกสิ่งที่นาก้านเห็นทำให้เจ็บปวดที่สุดในชีวิตเพราะกริ่งลูกสาวของเขามีแขนซ้ายเพียงข้างเดียวเหมือนกับลูกควายตัวนั้นไม่มีผิดจนทุกวันนี้นาก้านก็ยังไม่ยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเวรกรรมที่แกทำไว้กับลูกควายตัวนั้นถึงแม้ช่วงแรกๆที่กิ่งเกิดมาแกจะร้องไห้ฟูมฟายจะเป็นจะตายเพราะสงสารลูกสาวมากก็ตาม